คลิปวิดีโอนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มต้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แหล่งความรู้ที่หลากหลายเราพร้อมให้บริการและยินดีต้อนรับนิสิตทุกคนค่ะเมื่อเข้ามาในพื้นที่ของสำนักหอสมุดขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ดังนี้ค่ะสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการหากมีของเยอะสามารถฝากของไว้ที่ตู้บริการฝากของอัตโนมัติที่อยู่บริเวณทางเข้าห้องสมุดได้นะคะตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเข้าใช้บริการหากเกิน 37.5 องศาของงดให้บริการค่ะนิสิตสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้ง่ายๆด้วยการสแกน QR code จากบัตรนิสิตหรือจากแอปนิสิต KU ค่ะสะดวกง่ายไม่ยุ่งยากระหว่างการใช้บริการสามารถทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้ตามจุดบริการต่างๆค่ะสำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำงานเรามีโซนอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการค่ะสามารถจองใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดล่วงหน้าได้ถึง3วันเลยค่ะสามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ที่ชั้น1อาคารเทพรัตนวิทยาโชติและยังมีแล็ปท็อปและแท็บเล็ตให้บริการอีกด้วยโดยเฉพาะแล็ปท็อปสามารถยืมกลับไปใช้ที่บ้านได้ด้วยหากต้องการใช้พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆหรือเพื่อทำงานสร้างสรรค์ทางห้องสมุดก็มีบริการห้อง KULC Studio ซึ่งมีอุปกรณ์ที่จะช่วยให้การเรียนการค้นคว้าทำได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่สะดุดแน่นอนค่ะใช้บริการได้ที่ Co-working Space ชั้น2อาคารเทพรัตนวิทยาโชตินอกจากนี้บริการพื้นที่ Co-working Space ยังมีพื้นที่เรียนรู้ที่กว้างขวางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันไม่มาใช้บริการไม่ได้แล้วนะคะห้องสมุดยังมีห้องศึกษากลุ่มและเดี่ยวที่ตั้งอยู่ทั้ง2อาคารสามารถจองใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดได้เช่นเดียวกันค่ะหากต้องการการผ่อนคลายจากการเรียนเรามีห้องเตียเตอร์และมินิเตียเตอร์ไว้ให้บริการแวะมาดูหนังกันได้นะคะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาที่ห้องสมุดได้นะคะอยากหาพื้นที่สีเขียวพักสายตาทานขนมเครื่องดื่มก็แวะมาได้ที่ห้องสมุดในสวนเพื่อชาร์จพลังงานก่อนไปลุยเรื่องเรียนกันต่อพักเต็มที่แล้วจะหามุมที่จะศึกษาค้นคว้าทำรายงานมาที่ห้องสมุดรับรองไม่ผิดหวังเลยค่ะมีพื้นที่นั่งอ่านให้เลือกมากมายเลือกที่นั่งในแบบที่ชอบได้ตามสบายเลยค่ะถ้าจะใช้หนังสือวารสารเอกสารต่างๆเชิญใช้บริการได้ที่อาคารช่วงเกษตรศิลปการทั้ง3ชั้นค่ะเมื่อเลือกหนังสือที่ต้องการได้แล้วจะยืมหรือจะคืนก็สามารถทำได้ผ่านเครื่องเซลล์เช็คเพื่อลดการสัมผัสกับบุคคลอื่นโดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. สแกนบาร์โค้ดบนบัตรประจำตัวนิสิต 2.วางหนังสือที่ต้องการยืมหรือคืนในตำแหน่งที่ระบุไว้ 3. รับสลิปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหรือจะใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ยืมคืนชั้น1อาคารช่วงเกษตรศิลปาการค่ะยืมหนังสือง่ายๆได้หลายวิธี 1. บริการให้ยืมหนังสือและรับด้วยตนเองที่ตู้ล็อกเกอร์ 2. บริการเซอร์วิสเดลิเวอรี่ 3. บริการยืมหนังสือและจัดส่งทางไปรษณีย์
หรือแม้แต่จะยืมหนังสือจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆที่อยู่ในความร่วมมือกับบริการ Interlibrary Loan ก็ได้เช่นกันค่ะเราอยากให้นิสิตได้อ่านและได้ใช้หนังสือได้อย่างเต็มที่และหากยังต้องการใช้หนังสือเล่มที่ยืมต่อก็สามารถรีนิวต่ออายุการยืมหนังสือด้วยตนเองแบบไม่จำกัดจำนวนหรือจนกว่าจะมีคนมาจองใช้ต่อค่ะและถ้านิสิตใช้หนังสือเสร็จแล้วต้องการส่งคืนก็สามารถคืนหนังสือได้3วิธีดังนี้ค่ะ 1. ส่งคืนด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์ยืมคืน 2. ตู้บุ๊กดรอปได้ตลอด24ชั่วโมงและ 3. ส่งคืนทางไปรษณีย์ในส่วนของชั้น2เป็นชั้นวารสารวิชาการและนิตยสารเราสามารถค้นหาบทความเพื่อใช้ทำรายงานประกอบได้ค่ะนอกจากหนังสือวิชาการห้องสมุดยังมีห้องสมุด Eco Library ที่ให้บริการหนังสือนวนิยายด้วยนะคะทั้งเรื่องสั้นเรื่องแปลก็มีให้บริการค่ะใช้บริการได้ที่ชั้น1อาคารช่วงเกษตรศิลปการเราออกแบบโซนนี้ให้มีบรรยากาศสบายๆสไตล์คาเฟ่น่าใช้สุดๆไปเลยค่ะรับรองว่าได้มุมถ่ายรูปไปเช็คอินแน่นอนลองแวะมานะคะและถ้าน้องๆมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเรามีพี่ๆบรรณารักษ์ที่ยินดีให้บริการในเวลาทำการหรือน้องๆจะสอบถามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและระบบถามตอบของสำนักหอสมุดได้ค่ะนอกจากนี้เรายังมีบริการออนไลน์เพื่อความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการมากมายเช่นฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งหนังสือวารสารและวิทยานิพนธ์ครอบคลุมทุกสาขาวิชาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนการเรียนรู้ย่อมไม่มีวันหยุดนิ่งจะออนไลน์หรือออนไซต์เราก็พร้อมให้บริการด้วยใจเหมือนเดิมแล้วพบกันที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์